ำไมเราถึงเลือกมาอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้สนใจในอนิเมะแล้วจะบอกอะไรกันสวัสดีค่ะชื่อเนสหรือฮัปปี้เนสจากจังหวัดชิบะค่ะทำไมเราถึงเลือกมาอยู่ญี่ปุ่นการมาญี่ปุ่นของเรามีแบ็คกราวด์ที่มันต่างจากคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าไม่ได้สนใจในอนิเมะการมาเกิดจากทริปท่องเที่ยวกับครอบครัวช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนม.ปลายแล้วมีความประทับใจกับประเทศนี้อย่างไม่ว่าจะเป็นความสะอาดไม่มีขยะบนถนนผู้คนที่เป็นมิตรเป็นระเบียบเช่นการขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็จะแบ่งฝั่งกันอย่างชัดเจนคนที่ช้ากับคนที่เร่งรีบแล้วก็ไม่ค่อยมีโจรขโมยเพราะเวลาเราลืมของไว้บนรถไฟยังไงเราก็ได้คืนหรือแม้แต่เอาของวางไว้บนที่นั่งก็ไม่มีใครมาขโมยของของเราสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นข้อสงสัยในตัวเราเองนั่นแหละว่าเขาทำกันยังไงถึงทำคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำตามกฎกันได้ขนาดนี้นี่คือความสงสัยจึงทำให้เราอยากจะมาลองใช้ชีวิตเพื่อมาเรียนรู้ระบบของเขาพอมาอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอยากบอกทุกคนว่ามันต่างมากกับการมาท่องเที่ยวใช้ชีวิตต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกโดยไม่มีพ่อแม่แล้วภาษาเราก็ได้แบบพื้นฐานมากๆแบบเบสิกมากๆก็คือคาตาคานะฮิราคานะคือพูดแบบไม่เป็นประโยคปัญหาแรกที่เราเจอคือสื่อสารกับคนญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องปัญหาที่สองก็คือเวลาเราไปสั่งอาหารอ่ะเราก็อยากกินสมมติเราอยากกินอันเนี้ยเราก็อ่านไม่ออกก็สั่งผิดสิ่งที่ได้มาก็ไม่ได้อย่างสิ่งที่เราอยากกินแต่ปัญหาสุดท้ายก็คือไม่ว่าคนญี่ปุ่นจะพูดอะไรกับเราเราก็จะตอบแค่ใช่แกล้งไงว่าทำเป็นเข้าใจใช่ไหมเราก็แบบใช่ก็เลยติดต่อใช่อะไรที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ก็คือการมาญี่ปุ่นเนี่ยคือเราเป็นคนเลือกด้วยตัวเราเองไม่ได้แบบพ่อแม่บังคับให้เรามาคือเราเป็นคนอยากมาแต่พอเรามาถึงอ่ะแน่นอนเราคิดว่าถ้าเราอยากกลับอ่ะแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทยมันก็กลับได้แล้วอันที่เราจะสู้และอยู่ต่อมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากฉะนั้นเราก็คิดว่าเมื่อเราเลือกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ทำให้เราคิดอยู่ในใจเสมอว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ทำไมเราถึงเลือกมาอยู่จังหวัดชิบะเพราะว่าการทำงานทำให้เราต้องมาอยู่จังหวัดชิบะไม่ได้แบบมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษก็มีแค่เรื่องงานนี่แหละฉะนั้นเราก็อยู่ยาวมาเลยจนถึงปัจจุบันแล้วอยากบอกเพื่อนๆนะว่าจังหวัดชิบะไม่ได้มีดีแค่สนามบินนาริตะหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์จังหวัดชิบะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดทะเลแล้วแบบสวยงามมากแล้วก็มีที่เราสามารถไปกินอาหารทะเลได้ด้วยก็ราคาไม่แพงด้วยว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชิบะว่ามีที่ไหนบ้างถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะคะทิ้งคอมเมนต์วิดีโอยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เรามีภาพบรรยากาศการตกแต่งไฟในช่วงคริสต์มาสมาฝากด้วยจ้าไปชมกันเลยคลิปวิดีโอจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้กับช่อง Sumi Japan และอย่าลืมไปติดตามชมวิดีโอ
ของเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะありがとうございます